ทุกคนกำลังพมกันมาตัวนะครับตัวนะครับทุกคนครับรอผมกลับมาด้วยนะครับทุกคนครับรอผมไหมผมกลับมาด้วยนะครับรอผมกลับมาด้วยนะครับรอผมกลับมาด้วยนะครับอัปเดตข่าวสารของพี่ JB กันสักหน่อยครับมาต้อนรับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักกันเลยครับทุกคนถึงตัวจะอยู่ในกรมทหารแต่เมื่อวานนี้เองนะครับพี่ JB เขาก็ได้แวะมาทักทายพวกเราด้วยครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารกันนั้นแอดฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับและสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพนี้ได้เลยนะครับแอบต้องขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าด้วยครับสำหรับข่าวสารในคลิปนี้แอบมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆเลยนะครับของพี่ JB ที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่องแรกพี่ JB เขาได้มาลงคลิปใน TikTok ครับเนื่องในโอกาสที่พี่ JB มีผู้ติดตามใน TikTok นะครับถึง1ล้านคนเรียบร้อยแล้วครับและก็ได้รับโล่งเงินจากทาง TikTok นั่นเองพอได้เห็นแล้วนะครับก็ใจฟูมากๆเลยเพราะเราไม่ได้เห็นหน้าพี่เขามาก็นานพอสมควรแล้วและก็ดูเหมือนว่าน่าจะตัดผมสั้นมากๆเลยนะครับเพราะพี่ JB เลือกที่จะใส่หมวกไหมพรมปิดไว้และในคลิปนี้เองนะครับพี่เขาก็ได้บอกว่าสวัสดีครับทุกคนผม JB God 7นะครับตอนนี้บัญชี TikTok ของผมมีผู้ติดตามถึง1ล้านคนแล้วทำให้ผมได้รับโล่งเงินจาก TikTok ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ความสนใจและความรักมากมายขนาดนี้และมันคงจะดีถ้าเกิดว่าคุณสามารถให้ความรักได้มากมายอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆกับผมนะครับ안녕하세요 고스메 JB입니다 저희 TikTok 계정이 100만 팔로워가 넘어서 이렇게 실버 TikTok 어워즈를 받았습니다 저에게 많은 관심과 사랑 정말 많이 주셔서 정말 너무 감사드리고 앞으로도 많이 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 앱 ขอ แสดง ความ ยิน ดี ให้ กับ พี่ JB ด้วย นะ ครับ ขอ ให้ มี คน รัก คน ติด ตาม เพิ่ม ขึ้น แบบ นี้ เรื่อย ๆ ไป เลย ฮะ และ พอ ได้ เห็น หน้า พี่ JB แล้ว นะ ครับ ก็ ทำ ให้ คิด ถึง พี่ เขา มาก ๆ เลย ทุก คน อีก ตั้ง เกือบ 1 ปีกับ 8 เดือน ที่ พี่ เขา จะ ต้อง อยู่ ใน กรม ทหารก็คงไม่นานเท่าไหร่มั้งครับเราก็ฟังเพลงดูคลิปเก่าๆของพี่ JB วนๆไปแป๊บๆเดี๋ยวก็ถึงฤดูใบไม้ร่วงในเดือนพฤศจิกายนของปี2567หรือปีหน้านั่นเองครับและอีกหนึ่งข่าวสารนะครับเมื่อคืนนี้เองฮะทุกคนเมื่อช่วงประมาณสัก 3 ทุ่มครึ่งเกือบๆ 4 ทุ่มได้พี่ JB เขาได้มาไลฟ์ใน IG นะครับให้พวกเราได้หายคิดถึงกันแล้วแต่ว่าการไลฟ์ครั้งนี้ของพี่เขาเนี่ยทำเป็นภาพจอดำสนิทเลยฮะน่าจะเพราะว่าเรื่องของกฎระเบียบของกรมทหารจึงทำให้พี่เขาต้องปิดไฟไว้แล้วก็มีอยู่หลายประเด็นมากๆเลยครับที่พี่ JB เขาได้มาบอกเล่ากับทุกๆคนในการมาไลฟ์ครั้งนี้โดยพี่เขาได้บอกว่าเหมือนว่ายองแจจะเข้ามาฟังด้วยนะครับเนี่ยและก็อย่างที่ทุกคนรู้เลยผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้บอกอย่างชัดเจนกับทุกคนผมเข้ากรมมาตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์แล้วอย่างที่ผมเขียนลงในเนื้อเพลงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือมันอาจจะยาวนานกว่านั้นก็ได้แต่ผมจะตั้งใจทำหน้าที่และกลับมาเมื่อถึงตอนนั้นยังไงช่วยรอด้วยนะครับผมรู้สึกขอบคุณทุกๆคนที่บอกว่าจะรอผมกลับมาเดี๋ยวผมต้องไปนอนแล้วเรื่องหนวดนะครับตอนนี้ยาวแล้วฮะแต่เดี๋ยวไว้คัมแบ็กผมจะโกนนะแต่ตอนนี้ยังก่อนผมอยู่ที่นี่สบายดีครับไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนผมสามารถมาไลฟ์ได้เรื่อยๆครับไว้ผมจะมาไลฟ์บ่อยๆโอ้โหบอกเลยนะครับว่าเมื่อคืนนี้ต้องมีคนเสียน้ำตาเยอะแน่ๆครับแค่ได้ยินแต่เสียงแต่รับรู้ได้เลยว่าพี่ JB เขาก็คิดถึงแฟนๆทุกคนไม่น้อยกว่าพวกเราเลยทางช่องเองก็ขอให้พี่ JB
ไม่เจ็บไม่ป่วยและก็ขอให้งานในกรมทหารนะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยและแอดก็ต้องฝากทุกคนนะครับช่วยเม้นเป็นกำลังใจให้กับพี่ JB กันเยอะๆเลยนะครับทุกคนกำลังพมกำมาตัวนะครับตัวนะครับทุกคนครับรอผมกลับมาด้วยนะครับทุกคนครับรอผมไหมพมพมกำมาตัวนะครับรอผมกลับมาด้วยนะครับรอผมกำมาตัวนะครับข่าวสารนะครับที่แอดแถมให้ในเช้าวันนี้เลยพี่จ๋าของพวกเราอย่างพี่มาร์คช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้เห็นพี่เขานะครับก็จะเงียบๆไปหน่อยน่าจะกำลังวางแผนเรื่องของเอเชียทัวร์รวมถึงเตรียมผลงานเพลงใหม่ๆด้วยแต่ก็มีอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่เขาจะคอยส่งข่าวให้พวกเราเนี่ยได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆเลยนั่นก็คือป้าป้าต้วนคุณพ่อของพี่มาร์คนี่แหละครับท่านน่ะน่ารักมากๆเลยนะฮะโดยท่านได้มาโพสต์รูปของพี่มาร์คที่อยู่บนวิวบนเขาและอีกหนึ่งภาพก็จะเป็นภาพของป้าป้าแล้วก็หมาม้าพร้อมได้วงกลมให้เห็นด้วยว่าอยู่ที่ซานต้าโมนิก้าและจาก2ภาพนี้เองนะครับแอดไม่รู้ว่าพวกท่านน่ะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่แอดว่าน่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่ๆครับแต่พี่มาร์คน่าจะทำการส่งรูปเข้าไลน์กลุ่มครอบครัวแล้วพอป้าป้าต้วนเห็นนะครับก็เลยต้องวงมาให้แฟนๆได้ดูว่าจากภาพของพี่มาร์คนี้ที่วงให้ดูคือจุดที่ป้าป้าตั้วนะครับเคยถ่ายเซลฟี่กับมาม้าส่วนภาพของทางด้านป้าป้าเองนะครับก็จะวงให้รู้ว่าจุดเนี้ยก็คือจุดที่พี่มาร์คเขายืนถ่ายรูปมาล่าสุดนั่นเองครับต้องขอขอบคุณป้าป้าตั้วมากๆเลยนะครับที่คอยส่งข่าวพี่มาร์คให้พวกเราได้รู้ความเคลื่อนไหวและก็หายคิดถึงกันไปเยอะเลยครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตทั้งหมดในคลิปนี้ของพี่ JB และก็ของพี่มาร์คนะครับที่แอดนำมาฝากกันสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ